าวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมทางวรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภูมิภาคเอเชียคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางวรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่5ที่โรงแรมตากศิลาจังหวัดมหาสารคามโดยคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือ TST Research Group in Library and Information Science จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางวรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่5โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งกำหนดจัดการประชุมขึ้นทุกปีโดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมตากศิลาจังหวัดมหาสารคามโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสร้างภาคีในการทำวิจัยการนำเสนอผลการวิจัยและการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือในการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมถึงการหาแนวทางร่วมกันของผู้สอนด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตลอดจนช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวว่าการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านวรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักวิชาการทั้ง9ประเทศประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์อินเดียไต้หวันมาเลเซียฟิลิปปินส์ลาวกาตาร์เกาหลีใต้และประเทศไทยรวมกว่า200คน